ย้อนกลับไปในปี2522อาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างได้ลงมือสร้างภาพยนตร์การ์ตูนวาดด้วยมือขนาดยาวเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่องสุสาครซึ่งต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและความลำบากมากมายกว่าจะได้นำผลงานเรื่องนี้เข้าฉายต่อมาในปี2545ได้มีการเปิดฉากความบันเทิงรูปแบบใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยด้วยหนังแอนิเมชันที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์กราฟิก3มิติเรื่องปังปอนดิแอนิเมชันตอนตะลุยโลกอนาคตก่อนจะตามมาด้วยเรื่องราวการผจญภัยของช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องก้านกล้วยในปี2549ซึ่งแม้ว่าจะโด่งดังเป็นพลุแตกแต่ก็ไม่สามารถทำรายได้ถึงเป้าที่คาดการเอาไว้จากนั้นก็ยังมีแอนิเมชันสายเลือดไทยตามมาอีกหลายเรื่องเช่นนาคที่ออกฉายในปี2551ก้านกล้วยภาค2ที่ออกฉายในปี2552 Echo จิ๋วก้องโลก Echo Planet ที่ออกฉายในปี2555และอีกเรื่องที่เข้าฉายในปีเดียวกันนั่นก็คือแอนิเมชันเรื่องยักษ์ The Giant King ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีในตำนานเรื่องรามเกียรติ์และเมื่อต้นปี2561ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัวก้าวสาตรา The Legend of Muay Thai ที่นำเสนอในแนวแอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีสุดหวือหวาฉีกรูปแบบของแอนิเมชันสัญชาติไทยที่เคยมีมาล่าสุดกับการหยิบนำเหล่าสัตว์หิมพานต์ในวรรณคดีมาดัดแปลงเรื่องราวสุดอลังการของแอนิเมชันสายเลือดไทยเรื่องล่าสุดครุฑมหายุทธหิมพานต์ The Himapan Warriors ผลงานของ RSUกำกับโดย X ชัยพรพาณิชรุติวงศ์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยักษ์แถมยังได้วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงผู้กำกับและมือเขียนบทที่ฝากฝีมือไว้กับหนังดังมากมายยังมานครเป็นชู้กับผีอินทรีแดงและรุ่นพี่นอกจากนี้ยังได้พระเอกสุดฮอตยังณเดชน์คุกิมิยะมาให้เสียงภาคเป็นพระยาวัชรครุฑตัวเอกหลักของหนังอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนออกผจญภัยในดินแดนหิมพานต์นั้นไปดูไฮไลท์ของหนังกันก่อนดีกว่าค่ะติวเข้มก่อนดูครุฑมหายุทธหิมพานต์ในอดีตอันไกลโพ้นนานเกินกว่าจินตนาการจะเดินทางไปถึงในสมัยที่โลกยังมิได้เป็นเช่นที่เห็นทุกวันนี้และมนุษย์ก็ยังมิได้เป็นผู้ครอบครองพิภพทั้งหมดหากเป็นเพียงเผ่าพันธุ์เล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่ในหมู่สิ่งมีชีวิตสุดพิศวงที่เรียกกันว่าสัตว์หิมพานต์ซึ่งแบ่งแยกเป็นเผ่าต่างๆมากมายเขาพระสุเมนซึ่งเปรียบเหมือนศูนย์กลางของโลกแวดล้อมด้วยมหานาทีสีทันดอนอันกว้างใหญ่ไพศาลกินอนาเขตไปจนเกือบจะถึงสุดขอบโลกไกลโพ้นออกไปจากนั้นคือป่าหิมพานต์อันเป็นที่อยู่ของบรรดาสิงสาราสัตว์แสนพิสดารทั้งหลายอาทิเช่นกองทัพพญาครุฑนำทัพโดยวัชรครุฑพญาแห่งนกมีผิวกายสีแดงกล้าหาญรักความยุติธรรมฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบเป็นเลิศเก่งกาจในฝีมือเชิงรบทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินอาวุธประจำกายคือดาบใหญ่หัวตัดสะพายกลางหลังนางกนกนารีธิดาของราชาแห่งกินนอนมีใบหน้าและรูปร่างเป็นสาวสวยร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกรักสงบแต่ก็มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นซุกซนเฉลียวฉลาดและเชี่ยวชาญการใช้ธนูอสูรทมิฬแม่ทัพอสูรฝ่ายรากสดรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขามีผิวกายดำสนิททนต่อสัตราวุธทั้งปวงดุร้ายเหี้ยมโหดอำมหิตมีเขี้ยวเล็บที่คมเหมือนขวานเรียวแรงพละกำลังมหาศาลราวกับช้างสารอาวุธคือดาบกึ่งเงาเล่มใหญ่กับโล่หนังพญานาคและสามารถโจมตีโดยการพ่นไฟใส่ศัตรูได้อีกด้วยโคชสีสัตว์ครึ่งช้างครึ่งสิงอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ฝั่งทิศเหนือมีนิสัยรักสงบและหวงถิ่นเป็นที่สุดทุกครั้งที่มีเพศภัยรุกรานอาณาจักรฝูงคชสีจะรวมตัวกันต่อสู้ศัตรูแบบสุดฤทธิ์มักกะลีผลหรือต้นนารีผลต้นไม้มีชีวิตนอกจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วยังมีต้นไม้มีชีวิต
ที่คอยทำหน้าที่ปกป้องดูแลสิ่งมีชีวิตในป่าหิมพานต์แห่งนี้อีกด้วยนรสิงห์สัตว์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงโตเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณทิศตะวันออกของป่าหิมพานต์มีรูปร่างล่ำสันแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญการรบด้วยดาบมากที่สุดเหล่านรสิงห์ถูกร่ำลือว่าเป็นเผ่าที่โหดเหี้ยมทรหดและไร้ซึ่งความกลัวใดๆพญาอนันตนาคราชพญานาคเจ็ดเศียรหัวหน้าเผ่าพญานาคแห่งมหานาทีสีทันดอนยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์และยังเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่เผ่ามนุษย์ให้ความเคารพนับถือจนเป็นที่ร่ำลือว่าแม้แสนมหาพญาครุฑยังสุดบินนอกจากนี้พญาอนันตนาคราชยังเป็นศัตรูตัวฉกาจของเผ่าครุฑอีกด้วยเผ่าสัตว์แห่งดินแดนป่าหิมพานต์เหล่านี้ต่างผัดเปลี่ยนกันทำสงครามเพื่อแย่งชิงและยึดครองอาณาจักรของกันและกันมาโดยตลอดจนกระทั่งรากสดเผ่าพันเร่ร่อนมีนิสัยดุร้ายป่าเถื่อนได้รวบรวมไพร่พลบุกตะลุยตีอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยจนพ่ายแพ้ราบคาบจนมาถึงชายแดนเมืองอโยธยาที่ปกครองโดยเหล่าครุฑการปะทะกันของสองเผ่าพันธุ์จึงเปิดฉากขึ้นบุกอโยธยาสังหารพวกครุฑให้หมดเรื่องราวเริ่มเลวร้ายลงเมื่อทัพหน้าของกองทัพรากสดได้ยาตรามาถึงและทำการถล่มประตูเมืองอโยธยาอย่างหนักพญาวัชรครุฑทหารเอกแห่งอโยธยาและเหล่าทหารครุฑเห็นทีว่าจะป้องกันเมืองไม่อยู่จึงตีฝ่าวงล้อมบินข้ามมหานาทีสีทันดอนไปรวบรวมความช่วยเหลือจากสัตว์น้อยใหญ่ในป่าหิมพานต์รวมถึงเผ่ากินนอนผู้เคยเป็นปรปักษ์กันมาก่อนพญาวัชรครุฑจะสามารถทำลายกำแพงความบาดหมางของเหล่าสัตว์หิมพานต์ที่ยืดเยื้อกันมานานหลายพันปีแล้วรวบรวมทุกๆเผ่าให้เป็นหนึ่งเพื่อเข้าร่วมรบกับเหล่ากองทัพครุฑชิงเมืองอโยธยากลับคืนมาจากพวกรากศพได้หรือไม่ต้องตามไปเอาใจช่วยกันในครุฑมหายุทธหิมพานต์19กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเราไปดูประวัติย่อๆของเหล่าตัวละครหลักในแอนิเมชันเรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์กันก่อนดีกว่าค่ะพระเจ้าสุวรรณพรอดีตราชาแห่งครุฑเป็นพี่ชายของพระเจ้าสุริยะอินทรารูปร่างสมส่วนแววตาสีเขียวอ่อนโยนปากและขนเป็นสีทองอร่ามอุปนิสัยรักสงบใจเย็นพูดน้อยแต่แท้จริงเป็นพวกคมในฝักเก่งกาจการรบพุ่งปกตินุ่งห่มด้วยหนังราชสีและถือไม้เท้าหัวครุฑเหมือนพวกฤาษีดาบสแต่ยามออกรบใส่เกราะสีทองตลอดร่างอาวุธที่ใช้คือพระแสงดาบคู่บารมีที่สลักสลาวอย่างวิจิตรพระเจ้าสุริยะอินทราราชาแห่งครุฑองค์ปัจจุบันรูปร่างค่อนข้างท้วมดวงตาสีแดงเพลิงและมีเพียงข้างเดียวเนื่องจากสูญเสียจากการต่อสู้กับนาคเพื่อปกป้องพี่ชายในวัยเด็กมีจงอยปากและขนสีน้ำตาลเข้มอุปนิสัยผงผางค่อนข้างหูเบาไม่ฉลาดนักแต่ก็มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญยามที่ภัยมาถึงก็ยอมตายเพื่อปกป้องแผ่นดินปกติสวมเสื้อคลุมยาวปักเพชรนินจินดาและศิราภรณ์แบบกษัตริย์แต่ยามออกรบสวมเกราะเหล็กสีเงินหยวงทั้งตัวอาวุธประจำกายคือพระแสงของเงาเล่มใหญ่สีเงินสลักลวดลายอย่างวิจิตรเจ้าพระยาครุฑกลาโหมสมุหานายกของเมืองอโยธยาเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายและบ้าอำนาจประจบซ้อพลอพระเจ้าสุริยะอินทราจนวางใจปล่อยให้บริหารบ้านเมืองจนอ่อนแอและเพลี้ยงพล้ำแก่ข้าศึกเพราะแท้จริงแล้วคือรากสดที่ปลอมตัวมาเป็นไส้ศึกมีใบหน้าเหมือนนกแร้งมากกว่าครุฑรูปร่างอ้วนเตี้ยแววตาหลุกหลิกชั่วร้ายคิ้วดกดำแสดงความกังฉินอย่างเห็นได้ชัดสวมเครื่องประดับเพชรนินจินดาที่รกรุงรังเกินงามพูดจาเสียงดังผงผางและชอบหัวเราะเสียงแหลมเล็กเหมือนปีศาจวัชรครุฑหัวหน้ากองทหารเดนตาย50ครุฑรูปร่างสูงใหญ่แต่เคลื่อนไหวคล่องแคล่วมีนิสัยกล้าหาญรักความเป็นธรรมมีความเป็นผู้นำสูงรักลูกน้องชนิดตายแทนได้มีความฉลาดและไหวพริบเป็นเลิศ
จุดเด่นคือมีขนอ่อนสีเงินแซมอยู่ทั่วผิวกายสีแดงและรอยแผลเป็นจากคมดาบพาดผ่านใบหน้าสวมเกราะเหล็กสีแดงอาวุธประจำกายคือดาบใหญ่หัวตัดพี่ชัยครุฑทหารคู่ใจของพญาวัชรครุฑตำแหน่งหัวหมู่ทะลวงฟันรูปร่างพร้อมสูงเชี่ยวชาญการรบทุกรูปแบบมีนิสัยเงียบขรึมดุดันแต่กล้าบ้าบินมักจะเป็นผู้นำหน้าออกรบเสมอจุดเด่นคือเกราะสีดำที่มีร่องรอยจากการศึกปรากฏอยู่เต็มไปหมดอาวุธประจำกายคือดาบคู่ที่ไวที่สุดในแผ่นดินบวรครุฑทหารคู่ใจอีกคนของพญาวัชรครุฑเป็นหัวหมู่กองอัฐมาศหรือทหารสอดแนมฉลาดและใจเย็นเป็นที่ไว้วางใจให้ทำภารกิจสำคัญอยู่เสมอรูปร่างค่อนข้างเล็กแต่คล่องแคล่วเคลื่อนไหวเร็วอาวุธประจำกายคือดาบปวงพระจันทร์ที่แยกออกได้เป็นสองเล่มวายุครุฑเป็นครุฑที่บินเร็วประดุจลมพัดจุดเด่นคือปีกที่ใหญ่กว่าคนอื่นอาวุธประจำกายโซ่เหล็กติดลูกตุ้มวารีครุฑเป็นครุฑตัวเดียวที่ว่ายน้ำได้หน้าตาตลกและมีอารมณ์ขันชอบพูดจาประชดเน็บแนมอาวุธที่ใช้คือมีดสั้นสำหรับขวางพิรุณครุฑมีคาถาเรียกลมฝนได้เป็นจอมขมังเวทประจำกองอาวุธคือไม้เท้าหัวนกที่แปลงเป็นง้าวได้อสุนีครุฑเป็นครุฑที่ผิวกายดำแดงใบหน้าทะมึงถึงน่ากลัวและโหดเหี้ยมอมหิตที่สุดสวมเกราะเหล็กบนใบหน้าอาวุธประจำกายคือสายฟ้าและกงจักรเหล็กอัคคีครุฑสีแดงเพลิงทั้งร่างใช้ธนูไฟเป็นอาวุธโตมอนครุฑรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนใช้หอกยาวเป็นอาวุธกินราชันราชาแห่งกินนอนเดิมเผ่าพันธุ์กินนอนตกเป็นทาสของครุฑตั้งแต่เสียเมืองอโยธยามาเกือบร้อยปีเขาเป็นผู้นำลาวกินนอนข้ามนาทีสีทันดอนไปสร้างอาณาจักรใหม่ในป่าหิมพานต์และอยู่อย่างสงบใกล้ชิดธรรมชาติปราศจากภัยสงครามกินราชาเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งกาจสามารถสร้างปีกกลที่ทำให้บินได้รวดเร็วราวกับเครื่องบินรบและสามารถถอดออกได้อุปนิสัยเยือกเย็นรักสงบแต่ก็มีความเป็นผู้นำในการปกป้องเผ่าพันธุ์และธรรมชาติมีใบหน้าเป็นชายวัยกลางคนผมและหนวดเครางอกขาวแต่มีดวงตาสีเขียวที่เปี่ยมด้วยความอารีสวมเครื่องประดับที่ทำด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาตินางกนกนารีธิดาของราชาแห่งกินนอนมีใบหน้าและรูปร่างเป็นหญิงสาวสวยสะอดสะองผมยาวเกล้ามวยและสวมรัดเกล้าทำจากใบไม้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศอุปนิสัยรักสงบตามเผ่าพันธุ์กินนอนแต่ก็มีความอยากรู้อยากเห็นซุกซนเชี่ยวชาญการใช้ธนูชอบแหกกฎและท้าทายคำสั่งในบางเรื่องเคยเป็นเพื่อนเล่นในวัยเด็กกับพญาวัชรครุฑสมัยที่ยังอาศัยอยู่ในอโยธยาแต่อพยพตามบิดามาอยู่ป่าหิมพานต์เมื่อเติบโตเป็นสาวและได้พบพญาวัชรครุฑอีกครั้งมิตรภาพในวัยเด็กก็แปรเปลี่ยนเป็นความรักต่างเผ่าพันธุ์อสูรธมินแม่ทัพใหญ่ฝ่ายรากสดผู้เหี้ยมโหดอมหิตที่สุดในปัตตภีรูปกายสูงใหญ่ราวภูเขาเหล่ากามีผิวกายสีดำสนิทเหมือนสีผิวของพระกาลดวงตาแดงก่ำประหนึ่งเลือดสดๆกินเปลวไฟเป็นพักษาหารพูดจาด้วยภาษาอสูรที่ฟังเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ร้ายมีคิ้วเล็บที่คมเหมือนขวานและรอยสักเต็มตัวอุปนิสัยชั่วร้ายมุทะลุดุดันเรียวแรงราวกับช้างสารและทนต่อสัตราวุธอาวุธคือดาบกึ่งง้าวเล่มใหญ่และโล่หนังพญานาคสามารถพ่นไฟออกจากจมูกและปากได้นรสิงห์สัตว์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงห์ที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญการรบพุ่งที่สุดคชสีสัตว์ครึ่งช้างครึ่งสิงห์ที่มีนิสัยรักสงบและหวงถิ่นพญาอนันตนคราชพญานาคเจ็ดหัวผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงพญานาคในทะเลมหานาทีสีทันดอน
ารครุฑในบัญชาของข้าพวกเจ้าจงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการบินที่ทรหดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดเราจะมุ่งหน้าไปถล่มพวกยักษ์ราชสุดให้ย่อยยับและชิงอยุธยากลับคืนมาก่อนจะจบคลิปนี้พี่นานาอยากรู้ว่าแอนิเมชันสายเลือดไทยเรื่องไหนที่เป็นหนึ่งในใจของทุกคนเม้นบอกเสร็จก็อย่าลืมแวะมากด Subscribe สไลด์กระดิ่งและ Pushing Share เพื่อเป็นกำลังใจให้นานาบันเทิงกันด้วยนะคะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะคลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ้อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไป